IEC เป็นโครงการเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในการที่จะสร้าง growth engine ใหม่ขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางแล้วไปสู่ประเทศที่มีความมั่นคงมั่งคั่งและก็ยั่งยืนในที่สุดนะครับโจทย์สำคัญของ EEC คือการบูรณาการกำลังของทุกภาคส่วนมหาวิทยาลัยบูรพาภูมิใจในการที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนากำลังคนเพื่อใช้ในการพัฒนาพื้นที่ของภาคตะวันออกของเรามหาวิทยาลัยบูรพาโดยการนำของทีมคณะผู้บริหารตัดสินใจที่จะทำความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ในการพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพาเข้าไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยหลักใน EEC หรือที่เราเรียกว่า EEC Strategic University